เดี๋ยวฉันแชร์ไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำไม่ขึ้นยังนะเดี๋ยวนะดิ้ง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 ขอร้องเพลงเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ5คนแล้ว700คนแล้วเย้วันนี้เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าให้แฟนๆให้แฟนๆที่เข้ามาให้เข้ามาชมใครอยากแบบจะโทรมาเล่าโมเมนต์อะไรเงี้ยโทรมาเล่าได้เอ้ยมีคนกล้าโทรมาปะเราจะได้เปิดลำโพงคุยกันเลยอะไรเงี้ยนะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งเรามาร้องเพลงกันฟังนี้มีแฟนคลับของทอมไหนมาบ้างแล้วตอนนี้มีด้อมไหนบ้างคะนี่ฮาวนี่คือเธอนั้นเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดเธอนะคะที่รักโอ้สวัสดีค่ะยูริคอนเสิร์ตมูชงโอเวอร์41คนแล้วอ๋อฟอร์ประกอบโอเคเราเริ่มเลยป่ะแชร์แล้วหรอขออนุญาตแชร์ลงทวิตเตอร์แป๊บนึงเนาะมันลงทวิตเตอร์ได้เธอก็เอาลิงก์ลงทวิตเตอร์ตลอดไปน่ารักไหมคะชุดอัพ9หรอไมบูค่ะอ๋อแต่อ้าวมีอันนี้ด้วยนะอัพ9 อัพ9โอมฟุกอยากจะแจกให้น้องเหมือนกันเดี๋ยวรอไปแอบเอาไปแจกกินน้องโมอยู่ไหมน้องโมโอมฟุกอ่ะนี่ไมบูนะคะอ่ะจะเปิดเพลงได้นะอันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องก้าวเนาะเราจะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องก้าวเดี๋ยวเราจะมีแจกด้วยนะคะเป็นเธอปิดเสียงเลยดิเป็นอันนี้นะคะเป็นรูปเนาะแต่ว่าของ My Boo เราย้อยแจกไหมเดี๋ยวเราจะไปปิ้นมาให้เรายังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหารูปก่อนรูปในงานอย่างเงี้ยหรอประมาณนี้เหรอขอยืมอุ้ยมีมีนแปนด้วยจ้านี่นะคะมาก่อนโอเคฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเป็นด้อมสีฟ้าให้กดหัวใจขึ้นมารัวๆก็คือ My Boo หรือถ้าเกิดว่าเป็นด้อมสีอื่นก็กดขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดถึงแต่ละโมเมนต์ของคนอื่นก่อนค่ะของน้องเพิร์ลจะเป็นสีดำใช่ไหมหัวใจสีดำไหมเพราะเห็นน้องชอบพูดหัวใจสีดำของน้องเพิร์ลหัวใจสีดำเพิร์ลชื่อมาอะล่ะเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเราจะเมาส์โมเมนต์ของใครก่อนนะคะจะได้ขึ้นเป็นคู่ๆนะคะอ่ะสีฟ้า2แล้วจ้ะออฟอปฟกออ่ะจำเลยอย่าแย้งนะเฮียสีฟ้าแรงสุดทุกคนได้ยินชัดเจนเนาะเธอถือว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดชอบไหมคะที่รักเธอเอาสีฟ้าเอกฉันท์ก่อนนะคะเอาล่ะเราจะมาเล่าสีฟ้าให้ฟังเปิดเพลงด้วยดีไหมจะได้พอคลอเพื่อทำอะไรอ่ะเอาล่ะนะคะสีฟ้าเรามาเล่าสีฟ้ากันก่อนสีฟ้าคือว่าเมื่อวานเนี้ยเริ่มจากที่พอเข้ามาถึงสตูดิโอนะคะคนที่มาถึงก่อนก็จะเป็นคู่ของน้องฟุ๊กกับพี่โน้ตนะคะก็พอมาถึงปุ๊บเขาก็เข้าไปที่ห้องรองรับเนาะหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน10นาที20นาทีเนาะสักพักพี่โอมก็มาค่ะก็ห้องแต่งตัวของน้องฟุ๊กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั้น2พี่โอมก็อยู่ชั้น3อะไรอย่างงี้หลังจากนั้นเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะlet present to with หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ขอหลังกล้ององฟุกทั้งหลังกล้องใช่ไหมเขาก็จะมีโมเมนต์ที่มีความแบบคุยกันแบบน่ารักน่ารักอยู่เรียวๆแล้วก็เขาก็จะเหมือนแบบว่าในช่วงเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีคุยกันงงเงี้ยทิ้งผู้ตรงทิ้งผู้ตรงเยอะหลายเลยมีชื่อเชยเจ้าฝันซื้อเนาะ
นะคะอ่ะล่ะเนี่ยหลังจากนั้นเนาะน้องฟุ๊กอ่ะด้วยความที่เขาเป็นทั้งสองคนคนเหนือแล้วเขาก็มีแบบว่าเพื่อนที่รู้จักกับใช่น้องฟุ๊กของน้องฟุ๊กด้วยนะคะของแอดมินด้วยทีนี้เขาก็เลยแบบคุยกันภาษาเหนือกันแล้วพี่โอมก็จะมีแบบว่าคือตลอดเวลาต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองคนเนี่ยใส่แมสกันหมดเลยยกเว้นตอนถ่ายรูปจะมีถ่ายแฟชั่นที่มีศิลปินแค่สองคนแล้วก็มีช่างภาพหนึ่งท่านเท่านั้นด้วยสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ต้องแบบป้องกันแล้วก็เซฟน้องถึงที่สุดอ่ะใช่อ่ะค่ะนะคะเขาบอกว่าเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มต้นก็คือเข้ามาประมาณนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาก็ด้านหลังเบื้องหลังจริงๆอ่ะหลังจากหลังกล้องจริงๆเขาก็จะมีแบบว่าถามกันถามไถ่กันเบาๆซึ่งเราก็แบบไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ามันก็ต้องมีระยะห่างนิดนึงว่าเอ้ยเขาคุยอะไรกันก็เป็นหูเป็นตาสอดส่องให้อยู่ทุกคนเราก็แบบสอดแนมอยู่เนาะหลังจากนั้นนะคะทั้งสองคนเขาก็ understand nothing but on for forever เนาะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งน้องฟุกก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโมเมนต์ที่เวลามองตากันเหมือนรู้ใจเนาะใช่คือเธอไม่ได้อยู่ในตอนที่เขาเล่นเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนั้นฉันกำลังยืนอยู่ข้างบนอยู่ที่จริงตอนที่เขาเล่นเกมอ่ะน่ารักมากมากใช่เขาชอบคุยกันเองค่ะแล้วเขาก็จะมีโมเมนต์เหมือนแบบว่าเวลาที่แบบเวลาคุยกันอ่ะเขาก็จะแบบคุยกันงงยิ่งๆสองคนส่วนตอนส่วนใช่ชอบคุยกันเบาๆถูกต้องค่ะก็แต่ทุกคำที่คุยก็คือว่าพี่โอมก็จะพูดครับตลอดหวานมากเนาะดูสุภาพมากและที่สำคัญก็คือเมื่อวานพี่โอมหล่อมากเธอหุ่นนี้แบบพี่โอมคือพี่โอมบอกพี่โอมอ่ะอ้วนขึ้นไม่นะเนาะแต่ไม่นางบอกนางอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นใช่ไหมนางบอกนางอ้วนขึ้นใช่ไหมแบบมีเหนียงอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าคู่นี้ต้องติดลำโพงใช่ทำให้มั่นใจอมใช่ค่ะเขาน่ารักมากแล้วเขาก็เหมือนมีโมเมนต์ที่คือระหว่างคุยอ่ะต้องบอกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเราค่อนข้างที่จะซีเรียสในการที่ใส่แมสตลอดจริงๆยกเว้นอยู่ที่ชั้นบนซึ่งชั้นบนก็มีโอกาสขึ้นไปแบบช่วยถือไฟนิดหน่อยก็จะเห็นตอนที่เขาถอดแมสทั้งคู่เขาก็ถ่ายรูปด้วยกันเขาก็เอากล้องนะคะไปเหมือนแบบว่าถ่ายโพลารอยด์ด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่างภาพถ่ายให้อะไรเงี้ยทั้งสองคนก็คุยกันด้วยความแบบเหมือนไม่รู้เขาเจอกันล่าสุดตอนไหนเขาก็จะมีโมเมนต์ที่คุยกันเบาๆในช่วงที่ระหว่างที่แบบช่างภาพกำลังเปลี่ยนเลนหรืออะไรแบบนี้เขาก็คุยกันในรูปในโพลารอยด์ก็จะเป็นรูปแบบน่ารักที่เขาแบบเอาไปถ่ายเองให้เห็นหน้าได้เพราะว่าเราก็จะไม่เข้าไปต้องมีระยะห่างก็คือห้ามเข้าไปในห้องนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็คือทั้งสองคนก็เหมือนน้องฟุกก็เกมจัดเทสใช่ๆๆๆคือเกมจัดเทสอ่ะเป็นเกมที่ตอนที่พอน้องฟุกโดนช็อตอ่ะพี่โอมก็คือแกะออกมาทั้งสิ้นตึงๆๆๆๆแล้วความจริงคือแบบว่าเบื้องหลังอะที่อีกคนนึงที่อยากจะหวีบมากๆเหมือนกันก็คือพี่นิวเนาะพี่นิวน่ารักมากใช่พี่นิวน่ารักมากเลยทุกคนเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยมากคือแบบว่าด้วยความที่เวลามันก็อาจจะจำกัดเนาะเขาก็เอ้ยเดี๋ยวลงมาได้แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรูปพอหรือยังหรืออะไรเงี้ยนะแต่พี่นิวก็จะแบบว่าอ่ะได้ครับอะไรเงี้ยแต่พี่นิวก็ยังให้ถ่ายรูปแล้วก็พี่นิวก็เป็นคนใจดีมากยังแบบว่าอ่ะให้น้องๆยังถ่ายรูปให้เต็มที่ให้น้องๆอยู่ในบนดาดฟ้านั้นให้เต็มที่ในการถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดการที่น่ารักมากๆจริงๆแล้วก็อบอุ่นเอ้ยน่าจะมีแบบที่คออบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาแบบว่ามีความแบบคล้ายกับหน้าคล้ายพี่โอมอยู่เนาะเวลายิ้มเลยนะคะใช่คล้ายกันเลยส่วนน้องฟุกก็จะเป็นคนเรียบร้อยอู้กับเมืองก็คือเขาก็เหมือนแบบว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแบบยังเป็นคนที่แบบว่าไม่ลืมเพื่อนด้วยใช่ใช่ฟุกจะเป็นแบบเด็กแบบยังไงอ่ะแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่มากเลยเนาะพี่โน้ตบอกอะไรก็จะแบบฟังเชื่อฟังแบบโอ้ยแบบน่ารักน่าอินดูมากเลยอ่ะน้องฟุกก็คือจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลดีมากๆในเรื่องของการเวลาบีผลิตภัณฑ์หรือว่าบีเรื่องทำงานก็คือทำงานไปเลยก็คือแบบใช่ค่ะทั้งสองคนเมื่อวานนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแบบเอ้ยก็ทำงานง่ายด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะแบบพี่โอมเนาะพี่โอมคือจะเป็นคนที่แบบว่าสุภาพเรียบร้อย
น้องฟุกก็จะเป็นเหมือนสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันแต่ก็จะมีความเหมือนแบบความเด็กกว่าพี่โอมแต่ความจริงแล้วเขาเหมือนอายุแบบว่าห่างกันนิดนึงใช่ไหมแก่เดือนหรือแก่ปีสักอย่างจำไม่ได้แต่เหมือนแต่น้องฟุกจะเหมือนแบบดูเด็กกว่าแต่ความจริงแล้วเหมือนอายุมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพี่นิวเหมือนโอมมากเป็นญาติกันใช่ไหมคะน่ารักมากเป็นญาติกันเหรอเธอเอ้าใช่บอกแล้วเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมเอ่ยเขาจะมีแบบว่ารอยยิ้มที่เหมือนกันมากๆนะคะแล้วก็พี่นิวก็คือจะแบบนั่งเฝ้าแบบน่ารักพี่นิวพี่โอมเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันแท้เลยเหรอคะพี่โน้ตบอกพี่โน้ตบอกว่าบอกนะแต่จะทำไม่ทำอีกเรื่อง พี่โน้ตใช่ไหมแล้วก็เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะอ๋อน้องฟุกน่ารักมากใช่น้องฟุกน่ารักมากทุกคนมีใครที่แบบอยากจะโทรมาเมาด้วยกันปะอยากโทรมาเมาไหมเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยลองทักอินบ็อกซ์มาอินนี่ก็มาลงข่าวเลยตอนนี้ลงนะคะต่อมาแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาเมากันต่อเนาะเรื่องราวของคู่ของน้องโอมน้องฟุกค่ะก็จะมีโมเมนต์เหมือนแบบว่าเวลาที่เขาแบบเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันดูว่าเอ๊ะอันนี้ตัวหนังสือของคนจีนเขียนว่ายังไงเขาพูดภาษาจีนได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างที่แบบคุยกันน้องฟุกดื้อนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาดูมีความแบบเรียบร้อยขึ้นมากๆเวลาอยู่ใกล้พี่โอมทั้งสองคนอยากรู้ทั้งสองคนเขาเจอกันบ่อยไหมช่วงนี้แต่ว่าเหมือนแบบพอเขาเจอกันเขาก็คุยกันเหมือนคนรู้ใจอะแกแบบคุยกันเหมือนแบบว่ารู้แล้วว่าอ่ะจะพูดอะไรเหมือนเป็นคนที่สนิทกันมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทที่เวลาเราเจอเพื่อนสนิทอ่ะเราก็ไม่ต้องพูดอะไรให้มันแบบเยอะใช่ไหมแต่พอเราแบบนั่งด้วยกันเราก็จะเข้าสู่เรื่องที่เราต้องการคุยเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเกริ่นอะไรมากมายซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็แบบอิจฉามากทุกครั้งที่พี่โอมตอบว่าเอออาหารอันนี้ทำให้วันไหนตอนไหนอะไรเงี้ยคือแบบมาถามในไลฟ์สดเออคืออยากรู้ว่าแบบเฮ้ยพี่โอมไปถามกันหลังบ้านก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วแบบถามกันในไลฟ์เลยว่าเออจะได้ทานอันนั้นอันนี้ตอนไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบยังไม่เคยได้ทานไม่เคยได้ชิมด้วยเหมือนแบบว่าเขาคุยเรื่องอื่นกันแล้วก็เป็นทาสเป็นอากาศกันไปนะคะในไลฟ์นั้นเมื่อวานเนาะแล้วก็คิดว่าเสียดายมากๆการที่แบบเราไม่ได้แบบเปิดแมทจะได้เจอหน้าเห็นหน้าของทั้งสองคนคิดว่าแบบเสียดายโอกาสนั้นอยากจะให้แบบโควิดหายไปเรียบร้อยเวลาอยู่พี่โอมแต่กับไมบูคือดื้อแสบแล้วโซนมากๆเพิ่งเจอกันที่14ค่ะอ๋อหรอเพิ่งเจอกันใช่ไหมคะ14 15 16อ๋อแต่เขาก็น่าจะคุยกันตลอดเนาะเขาก็ดูเหมือนแบบคุยกันสนิทกันตลอดอยู่แล้วก็อย่างพี่โอมใช่ไหมก็จะแบบว่าชอบทานอาหารสุขภาพเหรอคะเห็นแบบว่ามีฟู้ดซัพพอร์ตมาส่งเป็นเหมือนแบบน้ำผลไม้อะไรสักอย่างใช่ไหมพี่โอมอยากกินฝีมือน้องฟุกใช่น้องฟุกสอนพี่โอมพิเศษใช่ค่ะคือน้องฟุกอะเวลาคุยพี่โอมแบบน่ารักมากๆจะมีโมเมนต์เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบแอบน่ารักอะอธิบายไม่ถูกวันไหนไม่ใส่หน้ากากช่วยฉันเราได้ค่ะเดี๋ยวอยากให้แบบโควิดหมดแล้วก็จะได้เห็นหน้าทั้งคู่ที่เลิกลักเล่นเกมกันได้แบบชิวๆเลยอ๋อพี่โอมคุมน้ำหนักใช่มีน้ำผักน้ำอะไรเงี้ยพี่โอมก็จะทานไมบูก็ได้กลับไปนานแล้วแล้วก็ทั้งสองคนก็คือเป็นโมเมนต์เหมือนแบบว่ามีความเรารู้สึกนะด้วยความที่เราแบบสัมภาษณ์คู่วายมาหลายคู่ใช่ไหมแต่ละคู่เขาก็จะเป็นแบบว่ามีความแบบคุยกันแบบว่าแบบเพื่อนแบบคนที่แบบเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่คู่เนี้ยเขาจะมีความแบบว่าพี่โอมเขาก็จะมีความแบบสุขุมความแบบว่านุ่มนิ่มยังไงดีอะความแบบว่าอบอุ่นส่วนของน้องฟุกอะก็จะมีความแบบน่ารักอ่อนหวานเวลาอยู่ด้วยกันอะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ดูลงตัวทำให้ดูเหมือนเขาแบบว่าชอบกันเลยแต่เขาก็น่าจะชอบกันนั่นแหละนี่โอ้ยคนดูกี่คนแล้วว่า100คนยูริชงเก่งมากถูกใจไมบูนะคะเมื่อวานนี้พิธีกรเป็นยังไงบ้างคะชงเก่งไหมอยากให้ไมบูมาอีกหรือเปล่าไม่สกินชิปหนักเกินไปหนักไปตลกใช่ไหมที่จริงสกินชิปหนักก็ไม่กล้าไงเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยนะคะอ๋อเสียดายอย่าไม่น่าเลยนะโควิดแล้วก็ทั้งคู่ก็คือเหมือนแบบว่าเดี๋ยวโควิดหายก็น่ารักเนาะคือเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอ่ะจะแบบว่าถ้ามีงานแบบจับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบพี่โอมคะนี่เดี๋ยวโควิดหายเดี๋ยวเราทำอีเวนต์ต่อเนาะลองเอามาแบบยังไงอะไแบบโชว์แบบเป็นในรูปแบบของอีเวนต์บ้างเนาะไม่ได้ไลฟ์อย่างเดียว
เราอยากให้เหมือนแบบว่ามีในห้างอะไรเงี้ยเนาะทุกคนจะได้แบบเห็นคือเราชอบอะไรที่มันสดๆมากกว่า ชอบแบบเราถือไมค์เนาะแบบแล้วก็ทุกคนก็จะได้แบบมาเจอกันที่เซ็นทรัลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอดูรอคนมีใครไปก่อนชงเละเลยค่ะคือมันแบบโมเมนต์แบบน่ารักจริงๆอ่ะเขาจะชอบมีช่องโหว่เช่นเหมือนแบบเราจะได้ทานข้าวตอนไหนอุตส่าห์ให้ถามเองแล้วนะเออก็ถามเรื่องอาหารตลอดพี่โอมคือไดเอทดังยังไงก่อนคืองงว่าไดเอทแต่ทุกเมนูก็คือจะได้ทานอันนั้นอันนี้ตอนไหนแต่ไดเอทนะแต่ไดเอทนะแต่ทานอันนี้ตอนไหนพี่นิโก้น่ารักมากชมแก้วแต่ใช่ไหมเราติดตามใช่ค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบมาเจอกันเออเมื่อวานเขินเหมือนกันตอนแบบนวดหลังแล้วก็แบบมีจับตรงเอวเบาๆเอ้ยคือเอาจริงถ้าเกิดว่าเราอ่ะได้ทำงานคู่กับคนที่เราแอบชอบเนาะเราก็จะแบบอาบทลงโทษนวดหลังเลยละกัน เราก็จะใช้การงานเพื่อให้เขานวดหลังให้เราเหมือนกันค่ะจะได้มีความแบบสกินชิปน่ารักเอ้เราต้องบอกว่าเบื้องหลังเราไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการที่แบบบทลงโทษคืออะไรให้คือให้เขาคิดกันสดๆเลยเดี๋ยวนี้ชงว่าเป็นแฟนก็ไม่เคยปฏิเสธจริงปกติเขาให้เกียรติกันมากแทบจะกราบเลยนะ ไดเอทค่ะแต่ถ้าน้องฟุ๊กทำให้นานก็ได้หมดเอ้ยไม่แน่ว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าพวกเราอาจจะได้แบบถือหมอนถือแบบต้นกล้วยอะไรเงี้ยไปขบวนขันมาก จองพิธีกรงานแต่งหนึ่ง ตัวแทนหมู่บ้าน น่ารักมากจริงแล้วแบบทั้งคู่คือเขามีโมเมนต์หลังกล้องที่เขาพูดกันเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าน้องฟุกก็จะหันมาพูดกับนี่เป็นภาษาเหนือเพราะว่านางเป็นคนเหนือเหมือนกันแล้วนางก็แบบน่ารักเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าภาษาเหนือด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเพราะว่าเหมือนอัดมาได้แค่แป๊บเดียวเองเธอแอบอัดฉันเหรออืมจะแอบอัดเธอนี่ภาษาเหนือน่ารักไหมทั้งคนอู้กับเมืองกันเบื้องหลังอะค่ะเมื่อวานชอบมากใช่ไหมออกกำลังกายอ๋อต้องออกกำลังกายเพื่อได้ทานนี้ใช่ไหมเพื่อได้ทานสิ่งนี้ใช่ไหมน่ารักมากทั้งหมดนะคะต้องบอกเลยว่าแบบโอ้ my god เป็นที่สุดแล้วก็น่ารักคือทั้งหมดคือเบื้องหลังเขาก็จะเหมือนแบบมีโมเมนต์ความอบอุ่นน่ารักแบบเนี้ยเขาก็จะสบายสบายภาษาเหนือน่ารักทุกคนดูทันใช่ไหมคะ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะแบบโมเมนต์เบื้องหลังอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกแหละว่าเขาคุยกันหลังกล้องเขาคุยแบบเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งเบาๆที่ว่าเราก็ไม่ได้ยินอีกอย่างคือเขาใส่แมสก์อีกอะไรเงี้ยค่ะเซ็งถ้าเป็นแต่ก่อนก็ยังได้เห็นว่าพี่โอ๊ะทานอาหารด้วยกันโต๊ะเดียวกันทานอาหารด้วยกันได้มีความสุขแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งทั้งคู่ก็คือทานกันแบบว่าทานกันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทานขนมทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไม่ค่อยกล้าจะถอดแมสก์ในห้องทานอาหารก็จะไปถอดในห้องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ไม่มีโมเมนต์ในการที่แบบเราแอบเข้าไปดูได้เพราะว่ามันต้องแบบจำกัดคนมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ใส่แมสก์ก็อ่านปากยากเดี๋ยวคือถ้าใครอ่านปากได้ตอนใส่แมสก์นี่คือไอสไตล์ก็คือโทรมาร้องไห้แล้วนะตอนนี้ทำไมจะอัจฉริยะขนาดนั้น นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ไหนยังมีแฟนคลับของน้องเพิร์ทอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเอาเล่าโมเมนต์ให้น้องเพิร์ทให้ฟังเฮ้ยซิฮวนซิวจิ้วตุ๊ดจู๋ซื้อว้าว好喜欢你爱你哟พี่โอมโป๊ะมากเมื่อวานนะคะฝันชัดจริงละพี่โอมโป๊ะมากใช่คือพี่โอมแบบถ้าเกิดถอดแมสออกนะพี่โอมจะต้องแบบเลิกลักสุดใดๆก็คือหัวเราะแบบกั้นขำสุดแน่พี่โอมจะต้องยอมแพ้พี่โอมจะต้องแบบชอบที่แบบว่ารอคำตอบแฟนหนึ่งก็อะไรเงี้ยทุกคนหรือทั้งสองคนเขากำลังเบลอๆแต่เราก็ชงว่าเป็นแฟนกันบ่อยนะถ้าเบลอก็ต้องมีโมเมนต์ปฏิเสธบ้างถูกปะคิดเหมือนกันไหมนะคะถ้าสัมภาษณ์พี่โอมแบบไม่มีน้องอลุดเยอะเอ้ยน้องชอบเฉยๆน้องชอบตกปิดไม่ได้นะ
งานสายตาหวานมากเมื่อวานนี่เหมือนเราไลฟ์ดูแบบงานสายตาอย่างเดียวเนาะพี่โอมสายตาอบอุ่นมากเวลามองฟุกจริงไหมพี่โอลีจริงเวลามองน้องฟุกก็คือสายตาที่มองผ่านสื่อสารกันอะเขาจะมีแววตาที่แบบ Oh my god ฉันอยากเป็นคนที่ถูกมองแบบนี้อยากน้องอยากโดนเป็นคนที่ถูกมองแบบนี้จังเลยค่ะเราก็คงจะได้แบบว่าไปมองเขาในงานพิธีมั่นอะไรเงี้ยน้องเพิร์ดรอฟังน้องเพิร์ดนะคะโอ้โหก็รอฟังน้องเพิร์ดด้วยค่ะอ่ะน้องเพิร์ดต้องบอกว่าเก๋อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันน้องเพิร์ดมีเสน่ห์มากด้วยความเนาะน้องเพิร์ดเป็นคนที่มีเสน่ห์มากถึงน้องจะมาคนเดียวอ่ะแต่น้องก็คือแบบฉันรู้แล้วทำไมพวกเธอถึงรักเขาเออคือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเคยเจอน้องเพิร์ดแต่ก็เหมือนเจอตอนเด็กๆเหมือนน้องประมาณแบบ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งจำไม่ได้ว่า2ปีที่แล้วน้องอยู่เท่าไหร่ประมาณ16 17สักอย่างป่ะแล้วตอนนี้คือเหมือนน้องโตขึ้นเหมือนน้องโตขึ้นแล้วเพิร์ดก็ตาหวานมากจริงๆแล้วเพิร์ดก็ทานกะเพราแล้วเพิร์ดก็น่ารักจะมีโมเมนต์แบบอ่อนๆหน่อยคือมีคนถามว่าทำไมเพิร์ดใส่ชุดแบบว่าโชว์ตรงนี้จังเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เตรียมน้องเตรียมมาเองนะเนาะบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็คือจะใส่ชุดตัวเดิมของตัวเองที่เตรียมมาสีดำน้องชอบสีดำน้องชอบสีดำแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยน้องเพิร์ททำไมแบบโชว์อันนี้จังน้องก็บอกว่าเพิร์ทอายุ18แล้วเพิร์ทจะใส่อะไรก็ได้ เป็นคำตอบเหมือนแบบมาเฟียที่รักอะเธอน้องก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นมาเฟียที่น่ารักมากๆเลยค่ะเออทุกคนเราลืมบอกแฟนคลับทุกคนยังอยู่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีแจกลิปสติกให้ส่งไปให้ด้วยนะคะคนละ1อันแจกฟรีนะคะเป็นลิปสติกนะคะแบรนด์ลินส์ค่ะซึ่งเขามาให้โปรโมทนะคะ5อันจะแจกให้ส่งถึงบ้านเลยอ่ะคนดูใกล้ออก